อุ๊ยรูปทวินน่ารักตรงบังขายไอตีฟเหรอกามาลูบบอลูบบอเฮียของขึ้นเลยสัตว์กูเคยบอกแล้วถ้ากูมีความสุขใครก็ไม่มีความสุขสัตว์วันนี้ได้ของแฟนติกพี่จอนไปแล้วใช่ปะพี่ลองบอกว่าต้นหอมของพี่เนี่ยไอ้ของพี่หนึ่งง่วงเลยต้นหอมของพี่ไอ้จอนไอ้ต้าไอ้จอนบอกว่าให้พี่พูดว่าต้นหอมของพี่พูดว่าไงต้าไอ้จอนบอกให้พี่พูดว่าน้องมันคืออะไรวะก็มันเอาต้นหอมไปฝากไว้ด้วยมั้งตอนนี้อยู่มันเก็บเสียงขาวไว้เพื่อนครับจอนเฮ้ยยังพี่ไปตกเรื่องมุ่งไปอะไรหลายเรื่องเลยวะเนี่ยไอ้ดุกน้องเดี๋ยวขอให้รับแล้วน้องเดี๋ยวขอมาทำกินเดี๋ยวขอมาทำกินก่อนน้องพาลมแม่เดี๋ยวเอามาทำกินเลยรีวิวให้โอเคป่ะได้ครับพี่แต่ล่าสุดเปิดกล่องมาเหม็นหืนจัดเลยยอกหอม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 ไอ้ดุกเฮ้ยแต่เนื้อแดดเดียวหน้าแดดสัตว์บอกให้เฮ้ยแดดได้พี่เนื้อแดดเดียวมันไม่อะพี่แต่ไข่เจียวต้องกินคู่กับต้นหอมก็หอมแดงครับพี่พี่โดนจัดเลยอุ้ยอะไรมาเล่นไอ้ใต้แล้วไอ้ใต้จอมใหญ่แล้วอ่ะอันนี้ไอ้ดุกบอกแล้วเป็นสูตรไม่อันนี้ผมชอบกินอ๋อสูตรเหรอที่เรากินไปอ่ะโอเคสูตรไข่เจียวกินเจียวไหมเอ้ยแต่ไอหมูเนี่ยเดี๋ยวได้ทีเด็ดนะเพราะว่าเห็นซีนมาไม่มีแต่เลือดไม่มีหมูเลยเลือดเต็มพอร์ตเลยดูของเออสดจัดเลยเฮียสดจัดเลยเนี่ยเป็นสูตรจากทางร้านครับพี่ใช่ไหมครับพี่ชายหนวดไอดุกแต่พี่ติดอย่างเดียวนะแหนมอ่ะมึงอยากใช้คำว่าแหนมตุ้มจิ๋วได้ไหมเฮียอันเท่ากำปั้นไม่จิ๋วนะดุกไม่จิ๋วนะน้องไอเฮียปลาหัวมึนได้เลยนะเว้ยเฮียก้อนเบลเลอร์ไอดุกไม่จิ๋วนะแต่พี่ดูมาไซส์ไม่จิ๋วเลยนะน้องไม่ผสมกันหรือเปล่าพี่ไอ้เหี้ยอันเบลเลอร์อันเล็กๆผสมกันไงเงื้อไม่มีอันใหญ่เบลเลอร์เลยไอ้เหี้ยอันบักอึบกูคิดว่าอันนิดเดียวก็เลยสั่งมา2ถุงไอ้เหี้ยอันเบลเลอร์เลยสัตว์แต่เพื่อนผมรีวิวแล้วพี่ไอ้รีวิวให้เราคนซื้อบึ้มเหรอโอ๊ยเจ๋งว่ะเออรีวิวดีจัดเลยดีจริงเออเจ๋งกดคีย์ได้กันเยอะป่ะรีวิวตีคู่มากับพี่มิตรอะรีวิว2คนอยู่ที่กูโอเคที่กูโอ้ยไอ้ดุยอดขายถล่มทลายเลยอย่างงี้ไอ้ดุก็ส่งเหนื่อยเดี๋ยววะน้องไอ้ดุเหนื่อยเดี๋ยวดุก็เลิกแล้วพี่เลิกแล้วเลิกทำแล้วเลิกทำแล้วเออแล้วก็ไอ้ดุไปไงน้องไปไงขายดีมั้ยขายดีมั้ยช่วงนี้ขายดียังไม่รู้ครับพี่ไม่พูดหรอกไม่แล้วทำไมเสียงมึงเซ็งจังอ่ะทำไมเสียงมึงเซ็งกันเลยน้องเออทำไมเสียงเซ็งไอ้เห็ดป่ะไอ้เห็ดเอาลงที่มึงเลยเป็นไรน้องบอกพี่สิ53อาการเป็นไงดุบอกพี่ดิอาการเป็นไงง่วงง่วงก็ไปนอนดิสัตว์นอนดิอยู่ในตู้หอยเห็ดหรืออยู่ในตู้แดงตู้แดงตู้แดง1 2 1 2 1เช็คหน่อยดิว่ามีเท่าไหร่อยากรู้ไอตัวนั้นยังไม่มาเอาเลยไอ้เหี้ยเออแฟนกดคีย์มีบ้างปะไปเข้าเมืองเลยไม่เล่นจะใส่โกยเหี้ยใครวะใครวะแวนเกียร์มัวเกียร์มัวเมื่อวานมึงก็ไปเอาแม่งมึงมีกดคีย์บ้างไหมแวนนี่มีอยู่นี่อยู่ไอตู้ก็มีนะแล้วก็พี่โดเด็กครับนี่มึงเด็กบ้านลิงยะใช่ครับไอ้กระเป๋าได้ป่ะกระเป๋า1093ครับพี่ไอ้เปมึงนี่อย่ามาช้าอ้วนอย่ามาช้านะน้องมึงอ่ะไกลตัดเลยเฮ้ยอย่ามึงจะใช้ยังไงก็ได้แต่มึงกูบอกกูคืนมึงไปแล้วพี่โทเฮ้ยเออผมลืมบอกกระดูกผมนำสติกเกอร์สำรองอันใหม่มาด้วยนะเว้ยแบบไม่อีโบอะแต่ว่าเป็นเต็มช่องแต่ห้าช่องเต็มมันไม่เต็มจริงไงใส่ให้ด้วยแล้วมันเปลี่ยนให้ก็ได้แล้วมันเปลี่ยนให้ผมมีสติกเกอร์สำรองอันใหม่แบบเป็นแบบว่าเป็นอีโบติคอนแบบดุกดิคาเมลอะพี่ตาเอาเฮ้ยพวกเรานี่ขอชมมันต้องลงว่ะมันต้องลงมันลงได้5อันนึงอ่ะผมจ้างมา15ไม่ลงได้5อันนึงบนที่จอครับได้ปะมันลงได้5อันนึงว่ะผมทำมา15อันไม่ลงได้5อันใช่ป่ะเออสั่งทำมาเสร็จแล้ว15อันเลยแต่ว่าแม่งลงได้5อันไม่รู้แม่งทำอะไรดีอยู่บนมันมีเคนสีเหลืองๆอ่ะมันมีเคนสีเหลืองบักแล้วเออมันอยู่ตรงไหนวะไปดูมีคนถ่ายมันไอ้ตุ๊ดนี่ใช้กันคุ้มดีว่ะแปะเหี้ยตุ๊ดเด็กมึงใช้กันคุ้มดีว่ะเพชรได้เวลากันแล้วเพชรไอ้ชลีพี่โจไอ้เรื่องมารีวิวไส้กรอกดุ๊กดุ๋ยเหรอใช่เหรอเออเดี๋ยวกูดูก่อนเดี๋ยวลงไปTikTokของดีเลยดีกว่าถ้าอย่างนี้เฮียตกลงเข้ารถเหรอได้ไปไหนว่าเห็นเพื่อนได้ก็เดี๋ยวกลับไปเคลียร์ไงเดี๋ยวกลับไปเคลียร์กันทีเดียวไงโอเคครับเฮียเออสวัสดีครับโก้สวัสดีน้องสวัสดีครับพี่ไอ้โก้มีเพื่อนในแก๊งยังคนในแก๊งไอ้นี่ยังรู้จักเยอะๆเขาละครับเอาคนไหนชื่ออะไรบ้างเอาชื่อมากูขอปรึกษาอะไรก่อนได้ป่ะแป๊บนึงอะไรว่าไปมึงมานี่ดิเขาเป็นไรอ่ะไอ้เหี้ยไปทางมีความลับซะแล้วอะไรอ่ะ
อะไรคือกูจะไม่กูจะปรึกษาเรื่องของแต่เนี่ยมีความลับซะแล้วอ่าฮะตอนนี้ของแก๊งอ่ะเกาะเหลือประมาณ 19,000 จาก 20,000 กว่านะ 19,000 จาก 20,000 กว่าเออๆๆแล้วไงเพราะว่ากูอ่ะคือตอนเนี้ยพอเวลาน้องมันมากันใช่ป่ะแล้วมันมีแก๊งที่ชนอ่ะส่วนมากกูแจกคนละ30ตัวคือเหมารวมแอดดอปไปด้วยเก็ทป่ะอ่าฮะกูเลยมองว่าอย่างงี้กูก็แจกตลอดเลยป่ะถ้ามีแก๊งชนอ่ะแต่กูแค่มองว่ามันลดเร็วเกินเว้ยเออแต่มันลดเร็วว่ะมึงแจกไม่นานนี้ทำไมมันลดทีขนาดนี้วะเพราะว่าแต่ตัวกูอ่ะมันมีอีก 30,000 กว่าแต่ปัญหาคือถ้าแจกแบบเนี้ยไอ้เหี้ยมันอยู่ถึงเดือนจะไม่ถึงเลยมั้งเนี้ยพอจำได้ที่ถือล่าสุด 25,000 แต่ตั้งแต่มึงไม่อยู่อ่ะใช้ไปเหลือจนเหลือ 19,000 กว่าตอนเนี้ยประมาณไม่ถ้างี้ต้องปรับลดนะเพื่อนไม่งั้นไม่ไหววะมันแจกอย่างงี้มันไม่พอแจกไงก็ไม่พอเพื่อนก็เลยถามว่ามึงควรเอาไงดีแบบงัดร้านยังไงเพราะมึงคนน้องงัดร้านมันไม่มีของเล่นเว้ยกูก็แบบเฮ้ยมันก็ต้องแจกอ่ะน้องมันไม่มีอ่ะทำไงได้อ่ะมันต้องชนร้านอ่ะเข้าใจใช่ปะเข้าใจแต่หมายถึงว่าถ้างั้นเป็นลดปริมาณลงนิดนึงได้ไหมถ้างั้นนะเพราะว่า20เนี้ยเหรอเซตเลยเออไม่งั้นมันแจกแบบนี้มันยังไงก็ไม่พอเพื่อนเพราะว่านี่มึงไอ้ระยะเวลานานขนาดไหนวะนานขนาดไหนเหรอเออที่บอกกูว่าอาทิตย์ได้มั้งโหอาทิตย์เดียวลดเป็นหมื่นเลยเหรอลดไปประมาณ 3,000 ได้อ่ะไม่แต่มีรอบก่อนอีกอย่าลืมว่ารอบก่อนจำได้มั้ยที่บอกมึงจะมีเหมือนจะมีตีอ่ะแล้วมึงให้กูแจกคนละ50ตัวนะกูแล้วก็คือส่วนของตีก็คือส่วนของตีก็แยกไว้ถูกปะถูกต้องแล้วก็งัดร้านนะกูแจกคนละ30ตลอดเลยเวลามีคนชนนะเฉพาะเวลามีคนชนนะถึงจะแจกนะไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วกูแจกมัวซัวนะเข้าใจปะเข้าใจสมมติเช็คกลุ่มแรกปุ๊บมีชนแน่มึงแบลเลยเกาะกูแจกอะไรเงี้ยกูแค่อยากปรึกษาว่ามันเยอะเกินอ่ะกูมองจำนวนตั้งแต่วันแรกที่กูถือจนตอนเนี้ยเฮ้ยมีค่าปะของข้าจานเด็กจะตายกระเป๋า998ครับ998เอาไงดูวะแล้วมึงนะใช่ก็เลยมาปรึกษามึงก่อนว่าไงดีแต่อย่างกูมีเกาะส่วนตัวไงคือถ้างานร้านกูโดยปกติแล้วว่ากูใช้วิธีการลดจำนวนลงเพื่อนเพราะว่ามันต้องที่เหลือบางส่วนแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะต้องน้องให้น้องไปหามาเองเพิ่มอ่ะเพราะว่ามันคือมึงต้องเข้าใจก่อนว่าไม่งั้นอีกอย่างอ่ะคือเดือนนี้เราต้องเริ่มกลับมาตีอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เราจะเริ่มตีอยู่แล้วไงถ้าเราเริ่มตีมันใกล้จบเพราะว่าปกติของเราไม่เคยขาดเพราะเราตีตลอดถูกต้องอ่ะก็จริงใช่ฉะนั้นเดือนนี้คือเราคุยไปแล้วว่าเราจะเริ่มตีเพราะเราต้องการจะเอาเพนพอยต์เราต้องการจะเอาไอ้เหี้ยไทเดนฉะนั้นเดือนนี้เราจะน่าจะตีเยอะนั่นก็เป็นช่วงระหว่างที่ไม่มีตีกูก็แจกแค่คนละ20กว่าละกันแล้วที่เดี๋ยวให้น้องมันอ่อนเองละกันนะเออเป็นอย่างนี้มั้ยแล้วเดี๋ยวพอกลับมาเริ่มตีแล้วค่อยมาว่ากันได้ปะเอองั้นกูจะแจกเฉพาะงานร้านนะถ้าเป็นแบ็คมาร์เก็ตกูให้มันเอาของส่วนตัวเล่นนะเออได้ไม่แล้วมึงเวลามึงไปขายนอกมึงขายเท่าไหร่อ่ะมึงขายกี่ตัววะเวลาเป็นแพ็คมันแล้วแต่คนติดต่อมาด้วยเอาอย่างเวลาซื้อเท่าไหร่ซื้อเยอะหรอซื้อเยอะมันแล้วแต่หลักพันอย่างล่าสุดเนี่ยที่หมดเดียวก็ขายไป 2,000 อ๋อแล้วก็คือมันก็ขายเงียบใช่ป่ะก็คือเอาของแก๊งขายถูกไหมขายแล้วก็สร้างภาพว่าน้องงัดร้านแต่เอาไปขายแบ่งไปขายครึ่งนึงอ๋อก็คือเหมือนเฉียดจากของที่ใช้แหละไป 2,000 แหละที่จริงก็ใช้ไป 2,000 เองอ๋อแต่ขายอ๋อมันอีกอ๋อขาย 2,000 เออมันก็ต้องคิดต้องใช้อ่ะเออมันก็ถูกไปบอกน้องมันไว้มันเสียความรู้สึกกันเออได้เออเนี่ยก็เข้าใจไอ้เหี้ยไร้สาระแล้วก็อีกเรื่องนึงยาวิ่งกูไม่แจกแล้วนะตอนเนี้ยแบ็คมาร์เก็ตมันเล่นแค่ปืน2แล้วกูมองว่าตอนนี้แบ็คมาร์เก็ตตลาดมันปิดอยู่อ่ะเป็นอย่างงี้ยาวิ่งไม่ต้องแจกเลยเพื่อนใช่ไม่ใช่ตีอ่ะโอเคเพราะว่าแบบนี้กูบอกว่ากูกูบอกมาเลยว่าไม่ได้เพราะว่ายาวิ่งอ่ะมันไอ้เหี้ยแม่งลดเร็วเกินว่ะใช่ๆมันลดเร็วเกินไอ้เหี้ยมันใช้กันแบบว่าแป๊บเดียวหมดเลยเหี้ยโคตรเร็วเลยเหี้ยเร็วชิบหายตอนตีแล้วค่อยไปใช้แล้วค่อยไปเอาเพิ่มดีกว่ากูว่ามันน่าจะดีกว่าว่ะอืมอย่างนั้นดีกว่าเพื่อนอย่างนั้นดีกว่าทำไมงั้นแม่งของแม่งลดลงเรื่อยๆเราไม่ได้มีเพิ่มเลยไงกูอยากเซฟไว้ก่อนพี่ครับพี่โจอยู่คนไหนครับพี่พี่โจอะไรนะพี่โจคนไหนบ้านมึงดิพี่โจนี่ไงนู่นคนนี่ยืนเต้นอยู่นู่นไอชิดมึงกลับมาแล้วไอชิดสวัสดีครับไอชิดวันครับพี่ต้องทิพย์เลยกลับมาแล้วเหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพอดีเมื่อวันนะไม่พลาดอ่ะผมจะได้ร้านแปดแสนเอ้ยก๊อตอ๋อเฮียไม่ใช่ก๊อตดีกว่าพี่เฉยสวัสดีครับเออสวัสดีครับอร่อยมากเหรอเฮ้ยไปกับร้านเหรอมันร้องอะดิมันโดนตำรวจจับจนกูต้องขับให้มันเนี่ยไม่คุม AD ใช่ไม่คุม AD พี่มันแต่ก็เดิมว่ามึงก็เดิมพันบินสูงขึ้นดิมันก็ได้ผมถ้าแบบเล่นสัก3บินล้านอย่างเงี้ยแต่มันก็ได้นะพี่แต่ว่าถ้าเสียมาเนี่ยมันอ๋อเสียมามันผมจะไม่มีเงินทุนไงแต่ถ้าแบบสัก 400,000 เงี้ยผมก็ไม่ทำอะไรกันทำอะไรกันเนี่ยเพราะผมเล่นเดิมพันอะไรยังไงเรื่องผ่านใครเรื่องผ่านกับพวกอะไรนะกับใครนะคลองโกมั้งพี่ใช่แล้วไงแล้วไงต่อพอแบบคำนวณของกับไอ้นี่โดนไปไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันได้มาคนละ400,000กับไอ้แซมครับพี่ได้คนละ400,000กับแซมอ่ะแล้วไงต่อแซ
แต่เสียเพนกับเกาะเยอะจะเสียเพนกับเกาะ AD เยอะพี่มันก็ต้องเสียเพนกับเกาะอยู่แล้วก็มึงไฟกันนานอ่ะมันเปลืองอยู่แล้วเว้ยมันเป็นอะไรที่มันเปลืองอยู่แล้วอ่ะเออกูเห็นมันดีก็นานมันก็เลยไม่คุ้มไงมันนานอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเวลาเดิมพันอ่ะพี่ว่ามันพูดตรงๆพี่ว่าถ้าเดิมพันมึงต้องฟิกของเว้ยมันถ้าจะเล่นอ่ะไม่งั้นมันไม่ฟิกของมันไม่มีคุ้มอยู่แล้วอ่ะยกเว้นเดิมพันกันเยอะๆอ่ะซึ่งถ้าเดิมพันเยอะๆใครจะเล่นวะเขาไม่มีใครเล่นอยู่แล้วอ่ะมันไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มที่เขาหามากันอ่ะมันต้องฟิกของครับถ้าเองจะเล่นเดิมพันแบบเนี้ยฟิกเลยเกาะ10ตัวเออแล้วก็เช็คตัวก่อนเกาะ10ตัวเพกี่ขวดอะไรเงี้ยให้มันคุ้มกับราคาที่เล่นอ่ะเช่นสมมติว่าเองเดิมพัน 400,000 อย่างเงี้ยเองก็ต้องคำนวณก่อนว่าเกาะ10ตัวมันเท่าไหร่เพน10ขวดเท่าไหร่แล้วตกแล้วอ่ะถ้าเล่นทั้งหมดเนี่ยแล้วอ่ะมันจะเหลือกำไรเท่าไหร่เองจะคำนวณง่ายครับไม่งั้นถ้าเองเล่นแบบไม่มีลิมิตอย่างนั้นอ่ะเล่นไปเท่าไหร่มันก็ขาดทุนมันเหมือนตีกันฟรีๆอ่ะไม่ได้เหี้ยอะไรเลยใช่พี่อุ๊ยรูปทวินน่ารักจุงไอ้ตีบเหรอกามาลูกบอกไอ้เรื่องครับลูกบอกไอ้เหี้ยของกูขึ้นเลยสัตว์กูเคยบอกแล้วถ้ากูมีความสุขใครก็ไม่มีความสุขสัตว์วันนี้ได้ของฟานาติกพี่จอนไปแล้วใช่ป่ะได้แล้วครับพี่เท่าไหร่อ่ะ 7,800 เองใช่800พี่บันอยากแก้วผมบอกแล้วให้พี่รอกูมีความสุขใครก็ต้องไม่มีความสุขสัตว์ไอ้เหี้ยโอ้โหผมสวนเลยตาเลยว่ะเหี้ยตามอยู่ฮัลโหลพี่ชายพี่เลิฟฮัลโหลมึงอยู่ไหนไปหาครับพี่มาแล้วเขียวเดี๋ยวนี้ครับไอ้ต้าด้วยเฉินไอ้ทำเนียนมันทำเนียนเว้ยไอ้ต้าด้วยเหรอมันแอบไปเหรอมันทำเนียนมึงดูดิบอกอย่าพามาเรื่องยูมิมาไม่เห็นพาเลยก็วันนี้แทงไหมแฟนติกเราอะวันนี้ผมไม่ชัวร์พี่กลัวเสียตังค์วะมันถูกสิการพนันยังได้รับเปอร์เซ็นต์เหรอไอ้สัตว์โก้ไม่แต่เมื่อวานคิดถ้าเราไม่คิดว่ามันจะเสียมันก็ไม่เสียใจมากเลยแต่รอบนี้ไม่มั่นใจว่ะใช่กูต้องสุกก่อนมึงจะมีความสุกได้นี่อยู่ด้วยโก้พี่ก็โดนนางตัวดีพี่ไม่มีนี่ไงพี่เลิฟพี่มีอะไรพี่มีเหรอผมพาพี่ติ๊บกลับบ้านแล้วครับพี่ไม่จ่ายครับผมจ่ายนี่ช้าลงนิดนึงนะครับพี่ได้น้องเออไม่เดี๋ยววันเก็บอ่ะเดี๋ยวบอกไปแล้วจอดไปนิดนึงโดนจอดค่าอะไรกันครับพี่วาโลครับนี่สัตว์เอ้ยแค่นี้ในแกงครับจ้ะเฮียตีฟไหนให้เงินพี่เงินน้องครับครับพี่ชายว่าไงมึงไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นไปหาเรียนเรียนครับพี่พูดออกมาได้ไม่อายปากอืมมึงไปอยู่กับเขาเหรอใช่ครับอ่ะสัตว์ระหว่างที่พี่ไปอยู่3วันผมอยู่กับเขาหมดเลยครับโอ้โหพูดออกมาได้พูดออกมาได้ยังไงไว้ตีฟตบปากเธอดีดิตบปากให้กูได้ยิน3ทีไม่ได้ยินสัตว์ดังกว่านี้ดังกว่านี้ไอ้ติ๊บมึงทำเหี้ยอะไรขยับถุงทรายเหรอไอ้ต้าอะไรเนี่ยมึงอ่ะดังกว่านี้สัตว์3ทีเนี่ยพี่ไม่ได้ขิงคิวผม3แล้วครับพี่กูไม่ได้ยินกูเป็นหัวดำทุกคนเลยเอาให้ดังกว่านี้เจ้าที่กูได้ยินไอ้ติ๊บก็หาจึงพูดเรื่องบัตรซบออกมามึงกล้ามากนะนี่มึงไปอยู่กับเขา3วันโดยที่มึงกล้าพูดกับกูอย่างนี้เลยไอ้ติ๊บก็ระหว่างที่พี่ไม่อยู่เฉยๆครับถ้าพี่อยู่ผมเคยทิ้งพี่ไหมไม่ใช่เพราะกูด่าไงใช่ไหมล่ะแต่ผมเข้างานแกงผมนะครับไม่ได้ถามอันนั้นอ่ะกูแค่สงสัยว่ามึงไปอยู่กับเขาทำไมแล้วไปอยู่ได้ไงก็คุยกันอยู่ไงครับพี่แล้วคือเดี๋ยวนี้เขาถ่ายรูปคู่กับมึงลงแล้วเหรอคือเขาต้องการจะเอาชนะกูเหรอก็พี่อยากให้ผมทำอย่างนี้ไว้ที่หลอดตั้งแต่แรกพี่พูดกับผมว่าในวันนั้นที่ขับรถจากโรงพยาบาลมาพี่พูดกับผมว่าพี่จ้างผมจีบเขาเดี๋ยวไปแล้วนะครับพี่ไปต่อแล้วครับมึงนอนลงดิไอ้ติ๊บในวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วนอนลงสัตว์พี่ใครบอกไปซ้อมวะสมเพศนอนลงไอ้กายถ่ายรูปโพสลงสิได้ครับพี่เว
แบบไหนครับพี่ตู่พี่ไอพี่ติ๊บเปลี่ยนท่าไหมครับพี่ถ่ายรูปพี่ตีละไก่เตรียมตัวถ่ายไก่ตัวถ่ายหนึ่งสองสามถ่ายพี่จันทร์ถามเลยศพพูดออกมาได้ยังไงเต็มเต็มเลือดด้วยพูดมายังไงไม่อายปากหรอเอียมีเลือดด้วยเลือดออกหัวด้วยพูดมาได้ไม่อายปากกันหรอโหเลือดออกหัวยังไม้ฝังไปครึ่งครึ่งไม้อ่ะพี่ฉันครับพี่ฉันครับอันนี้ฮัลโหลน่าจะลาวครับอะไรว่าไงว่าไงไอ้ก็วันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มึงปิดด้วยจะไปซ้อมมันจะขอมันจะไปซ้อมได้ไปซ้อมเลยไปซ้อมเลยไปซ้อมเลยครับได้ครับเชิญครับพี่เชิญครับไม่จะไปซ้อมที่ไหนก็ซ้อมที่เอ็มเอ็มครับพี่เอ้ยตัวไปซ้อมน้องทีมเหรอใช่ครับใช่ครับเจอกันกี่คนอ่ะตอนนี้12ครับบอกกดเฟซอินมาเลยฮะเอ้าไม่ได้ไม่เคาน์เตอร์เหรอไม่ใช่นี่อยากเลย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 ไปเลยน้องเอาเลยสู้ๆไปเลยลุยเลยน้องไอ้ก็ครับอย่าลืมนะสักแชมป์เดี๋ยวอัดฉีดให้ไม่พี่อะไรเอาตรงๆเลยนะอะไรกันว่ามดคิวอย่างเงี้ยสนับ7ได้ไหมพี่โอ้โหเหี้ยก็เป็นเดี๋ยวมึงเอาแก๊งพี่ไปแล้วพี่ขอแก๊งดีกว่ามึงไปเลยน้องมึงลุยต่อดีกว่าพี่ขอพักดีกว่าวะน้องไม่ไหววะขนาดของกูยังทำไม่ได้เลยยังทำไม่ได้เลยอืมอยากพี่เริ่มอยากดีไปดีไปหาต่อไปเข้าดีเราสู้ไปลุยเอาเลยพี่พวกพี่รันกันเลยยืนรอเลนครับบอไอ้ใบบวชซื้อที่ไหนยังไม่เปลี่ยนกระผมเลยเนี่ยใครทำพี่หลงใบบวชซื้อไหนพี่หลงผมพี่ไปไหนอะพี่เฮ้ยไฮลาวทำไหลไดนาโมครับพี่ผมล่วงหมดเลยนะมึงทำไมผมมึงล่วงหมดอะเครียดเหรอมึงเกิดแล้วเสียใจพี่เฮียหน่อยวันนี้มันมีตำรวจใหม่เข้ามาแล้วมันให้ตัดผมโอ้โหมึงก็ได้โชว์เป็นตัวอย่างอะเพื่อนตอนแรกเฮียแวงก็ตัดไอ้เฮียเซก็ตัดแต่กันหมดทั้งสอนออะโหเหี้ยแต่เปลี่ยนหมดแล้วสภาพดูแย่มากเลยแล้วมึงเอ้ยถามไว้ไอ้ใบโหวตไอ้โหวตอีสปอร์ตนี่กูซื้อด้วยหน่อยเฮ้ยเออเหี้ยกูไปซื้อด้วยกูยังไม่โหวตเลยไปโหวตด้วยโหวตด้วยไปกูป่ะไปดิไปดิไปโหวตด้วยไปไปบุ้มโหวตพวกมั่วกันยังอ่ะพวกไอ้โหวตกันยังอ่ะขอทวดทำได้อะไรอ่ะพี่ใบไอ้อีสปอร์ตไงได้เหรียญอีสปอร์ตAll day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.